สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเม่เดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสกินแคร์แบรนด์หนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมเมไม่ M มีโอกาสได้ลองนะคะเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนะคะเพราะว่าทําคลิปที่เป็นการเลือกสกินแคร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ได้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนั่นเองนะคะก็เลยมีโอกาสได้ลองครั้งแรกเรียกว่า เออไม่รู้ดิฉันไปหยุดที่ไหนมาคุณทําบิวตี้มาก็ตั้งเป็น10ปีแต่ไม่เคยลองผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เขาคืออาจาจะจาได้ว่าเคยลองเมคอัพอะแต่สกินแคร์เนี่ยยังไม่เคยลองเลยจนมาทําคลิปอันนั้นนะคะแล้วก็คนพบว่ามันมีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าทําไมมันใช้แล้วผิวมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขนาดนี้นะคะมูไม่กาลังพูดถึงเดคอเต้นั่นเองค่ะซึ่งตัวที่ได้ลองใช้ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมนะคะก็คือตัวลิโพโซมแอดวานซ์นั่นเอง ะะตัวที่เป็นเซรั่มตัวนี้ค่ะแล้วก็ได้แนะนําไปในคลิปนั้นด้วยทีนี้พอลองตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆนะคะโชคดีว่าทางเดคอเต้เนี่ยเขาก็บอกว่านอกจากตัวเซรัม่มที่เป็นตัวเซรั่มรางวัลของเขาที่ขายดีขายดิบมีการปรับสูตรใหม่ครั้งแรกในรอบ29ปีอะไรของเขาเนี่ยมันยังมีผลิตภัณฑ์ในไลน์ลิโปโซมนะคะที่มุมเมควรจะได้ลองด้วยนั่นเองแล้วลองแล้วเป็นยังไงนะคะให้มันเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะซึ่งอีกสองตัวที่ทางเดคอเต้เขาส่งมาให้นะคะก็จะเป็น And treatment Liquid ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือ l i p โ s o โซมแอดวานซ repair cream นั่นเองนะคะก็เป็นครีมที่แบบหน้าตาสวยงาม sleek มากๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ดีแค่หน้าตาเท่านั้นสำหรับ2ตัวนี้นะคะมมไม่มได้ลองมาตั้งแต่ประมาณปลายปลายเดือนสิงหาคมเนาะก็เรียกว่ามีความประทับใจแล้วก็พอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของลิปโ s o โซมของเดคอเตเนี่ยก็อยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปนั้นไปเนี่ยก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมีของดีของเดคอเตแอบอยู่มากมายอยากให้พี่มูไม่ได้ลองบ้างอะไร ะะก็ถือว่าเป็นบุญของดิฉันนะคะที่ได้ลองแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าไลน์ลิโพโซมของเดคอเตนเนี่ยน่าสนใจยังไงช่วยเรื่องอะไรบ้างนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Che ร r y แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่ทําแล้วไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนค่ะเดือนนี้คลิปแน่นๆนรีวิวสู้ตายนะคะยังไงก็ติดตามกันได้เลยนะคะที่ช่องของเมยนั่นเองค่ะไปดูกันค่ะว,ว่าวิธีการที่เราจะใช้ไลน์ของลิโพโซมให้ได้ผลดีที่สุดรวมถึงเทคโนโลยี เบื้องหลังนะคะลายที่เป็นลายที่ประสบความสำเร็จที่สุดของแบรนด์อย่างเดคอเตเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ่ะ ก่อนอื่นเราต้องเคลียร์กันก่อนนะคะว่าชื่อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยชื่อลิโปโซมนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีที่ทางเดคอเต้เนี่ยเขาทำการศึกษาแล้วก็วิจัยอย่างหนักมากๆเนี่ยชื่อว่าไลโปโซมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงนะคะว่าเวลาพูดถึงไลโปโซมลิโปโซมนี่มังหมายถึงอะไร,ะไรลิโปโซมคือผลิตภัณฑ์ไลโปโซมคือเทคโนโลยีนะคะเราเคลียร์กันให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะทางเดคอเต้เนี่ยเขาได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีไลโปโซมเนี่ยมาตั้งแต่ปี 19, 19 แล้วก็เอาเทคโนโลยีนะคะที่เขาค้นพบรวมถึงมีความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมาผลิตเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ลิโปโซมนั่นเองความพิเศษของผลิตภัณฑ์ของลิโปโซมนะคะเราก็ต้องย้อนลงไปดูกันที่โครงสร้างของลิโปโซมที่เขาทําขึ้นมานะว่ามันดียังไงทําไมมันถึงช่วยผิวของเราได้โครงสร้างของลิโปโซมนะคะเขาประกอบไปด้วยแคปซูลนะคะที่เรียกว่าในนั้นน่ะบรรจุเอาสารที่ดีกับผิวของเรานะคะที่เดคอเต้เองนะคะเขาเรียกว่า มันเป็นแบบสารแห่งความงามของเขาเนี่ยนะคะที่มีขนาดเล็กมากๆ0.1ไมครอนเองนะคะคิดดูคุณฝุ่นยัง PM 2อองอันนี้คือ0.1คือแบบเล็กมากจริงๆนะคะแล้วเขาก็จะเรียงซ้อนกันเป็นชั้นนะคะหน้าตาเขาจะคล้ายๆเป็นเหมือนกลีบหัวหอมคุณผู้ชมนึกออกไหมเวลาเราปอกหัวหอมมันก็จะมีแบบชั้นดันในดันในดันในแล้วก็ไปเจอหอมลูกเล็กที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการที่เขาเรียงตัวกันในลักษณะนี้ค่ะมันก็จะค่อยๆเหมือนค่อยๆแตกตัวออกเขาถึงได้ ใช้คำเรียกมันว่าเป็น time release นะคะข้างล่างนี้เขียนเลยนะก็คือมันจะเหมือนค่อยๆแตกตัวออกแล้วก็ค่อยๆบำรุงเราอย่างต่อเนื่องมันจะไม่ใช่สิ่งที่ทาไปแล้วแบบเอาหายไปเลยชุ่มชื้นแป๊บเดียวแล้วหายไปมันจะเป็นการค่อยๆ slow release ค่อยๆปล่อยสารแห่งความงามที่เขากักเก็บเอาไว้ขนาด0.1ไมครเนี่ยออกมาในระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือทางเดคอเต้เขาบอกว่าการที่ เรามีสารแห่งความงามมากมายก็จริงแต่ว่าถ้าเปลือกของแคปซูลที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถจะแตกตัวออกได้ดีสารเหล่านั้นมันก็จะไม่สามารถซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ดีถูกต้องไหมคะเขาก็เลยพัฒนาให้เจ้าเปลือกของแคปซูลที่เก็บสารแห่งความงามเอาไว้เนี่ยมันมีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับ เยื่อหุ้มเซลล์ของเราคุณผู้ชมทําให้มันสามารถกลืนเข้าไปกับผิวของเราได้ดีนะคะแล้วก็แตกตัวออกได้ง่ายทําให้สารบํารุงต่างๆขนาด0ูนดไมครอนจํานวนมากเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทางเดคอเต้เนี่ยเขาภูมิใจมากๆแล้วก็ทําให้เซรั่มตัวนี้นะคะก่อนที่จะปรับสูตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบขายดีแล้วก็เป็นตัวรางวัลของเขาอยู่แล้วยิ่งปรับสูตรมานะคะก็ยิ่งได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดู ตัวแรกกันนะคะที่โงไปถือสวิงสวายแล้วก็ใช้จนชอบจนทำให้รับรีวิวไลน์ลิโปโซมของเดคอเตอ้เตนี่นะก็คือตัวลิโปโซม advanced repair serum ตัวนี้แหละคะ่ะเป็นตัวดังของเดคอเตเลยนะคะที่เรียกว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้เดคอเตเลยเนี่ยต้องมาลองคุณคนนี้เป็นคุณคนแรกค่ะเพราะว่าเขาเป็นเซรั่มขายดีอันดับ1นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังเรียกว่ากวาดรางวัลมา,มามากถึง90รางวัลนะคะตลอดช่วงของเขาเลยเนะ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาเพิ่งปรับสูตรอย่างที่มุมไปเล่าให้ฟังไปว่าเพิ่งมีการปรับสูตรล่าสุดเป็นครั้งแรกในรอบ29ปีนะคะคือทางเดคอเต,อเ,ตเองอ่ะเขาไม่ได้ขยันปรับสูตรบ่อยนึกออกไหมคุณผู้ชมถ้าเขาไม่ได้เจออะไรที่มันแบบใหม่ขึ้นจริงๆพิเศษขึ้นจริงๆจากการค้นคว้าวิจัยของเขาอ่ะเขาก็จะยังไม่ปรับสูตรมันนึกออกไหมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขายดีอยู่แล้วคือคนใช้ก็ชอบอยู่แล้วแต่พอเขาเจอเทคโนโลยีที่มันแบบเรียกว่ามันเหมาะกัการเอามาปรับสูตรแล้วเนี่ยนะคะเขา ก็เลยพึ่งได้มีการปรับสูตรคุณคนนี้นั่นเองถ้าถามว่าจริงๆแล้วเซรั่มตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยใช้เดคอเตเลยรวมถึงมุไมไปด้วยก่อนที่จะได้รู้จักเดคอเตนะคะก็จะไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเกิดมาเพื่อทําอะไรเขาเป็น Anti a n นตี้อ n g เหรอเขาช่วยเรื่อง b r i g h t ท n i n g เหรอทำไมมันถึงได้ขายดีเอาจริงๆแล้วนะคะลิปโปโซมของเดคอเตเน้นเรื่องความชุ่มชื้นค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่แบบ ธรรมดาธรรมดานะคะความชุ่มชื้นมันยากตรงไหนล่ะทาไมจะต้องใช้เดคอเต,อเตอ้ด้วยคือ เราพูดตลอดเลยว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานหลักของผิวสุขภาพดีถ้าผิวคุณไม่ชุ่มชื้นมันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะมีริ้วรอยเกิดสิวมีปัญหาผิวต่างๆผิวบอบบางแพ้ง่ายอะไรคือเยอะแยะมากมายเพราะว่าพื้นฐานของคนเราอะผิวที่สุขภาพดีมันคือผิวที่มีความชุ่มชื้นค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะไปอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนนะคะจะเป็นข้างนอกที่ร้อนระอุหรือว่าจะเป็นห้องแอร์ที่แบบ เย็นๆเพราะว่าเราทนอยู่ข้างนอกไม่ไหวเนี่ยผิวมันเสียความชุ่มชื้นตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมความชุ่มชื้นแบบจริงๆจัง,จงๆให้กับผิวของเราเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในสูตรใหม่เนี่ยนะคะเขามีเทคโนโลยีค่ะชื่อยาวนิดนึงนะคะชื่อว่า multi lamella bio l i p o s o m นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าพูดถึงเทคโนโลยีจะเป็นเทคโนโลยี l ลโปโซมนะคะตัวนี้ทางเดคอเต้เขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้นานมากยิ่งขึ้นแล้ว ก็ยังช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวของเรานะคะว่าง่ายๆว่าเหมือนให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมีสกินแบเรียที่ดีขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังเพิ่มความสามารถในการที่จะให้สารบำรุงต่างๆเนี่ยนะคะมันตรงเข้าจุดตรงเข้าผิวซึมลงสู่ผิวของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะทางเดคอเต้นะคะเขาบอกว่าในเซรั่มตัวนี้นะคะ 1>, 1หยดเท่านั้นจะมีเมลท i ยลาม l ลาไบโอไลโปโซมนะคะอยู่1ล้านล้านแคปซูลคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่บอกเห็นไหมแคปซูลมันก็คือจะมีสารประกอบอยู่ข้างในนั้นขนาด0.1ไมครอนเรียงตัวซ้อนกันเป็นลักษณะคล้ายๆหัวหอมที่จะปล่อยออกมา slow release มาบำรุงผิวของเราให้มันมีความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีสิ่งที่เรียกว่า HPA yeast culture liquid ค่ะซึ่งตัวนี้ทางเดคอเต้นะคะเขาบอกว่าจะกระตุ้นการเกิดใหม่ของผิว ช้นนในแล้วก็ยังมีไบเฟโดแบคทีเรียเฟอร์เมนเทชันนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของผิวชั้นนอกเพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะคะก็จะทําให้ผิวชั้นนอกผิวชั้นในของเราเนี่ยนะคะมันมีการผลัดเซลล์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเป็นเซลล์ที่แบบอวบอ้วนสุขภาพดีอะไรแบบนี้ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะก็เรียกว่าจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีเกราะป้องกันผิวหรือว่าสกินแบรียร์ที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยซ่อมแซมนะคะให้เกิดเซลล์ผิวใหม่ มันเป็นเซลล์ผิวสุขภาพดีด้วยทําให้เกิดผลลัพธ์ผิวสวยที่ทางเดคอเต้เขาไปทําการสํารวจมาเนี่ยว่ามันเสริมให้ผิวสวยขึ้นแบบ11ประการก็คือผิวฉ่าน้ําผิวกระชับไร้ริ้วรอยบางๆดูดซึมสกินแคร์ได้ดีขึ้นรูขุมขนกระชับผิวไม่หมองคล้ําผิวนุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนแล้วก็สีผิวสม่ําเสมอนั่นเองนะคะก็คือเป็นทุกอย่างที่เราต้องการในแบบว่าผิวสวยนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของทางเด อตที่เขาภูมิใจมากๆแล้วก็ยอมที่จะปรับสูตรนะคะเซรั่มที่เป็นเซรั่มขายดีอันดับหนึ่งของเขานั่นเองค่ะถามว่าสภาพผิวไหนใช้ได้มมเมจะบอกว่ามัน suitable for all skin types นะคะก็คือใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมมเมเคยเห็นเพื่อนที่เป็นคนผิวแห้งอะ่ะเขาใช้แล้วดีมากๆตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมเพราะเราอ่ะสภาพผิวเหมือนกับเขาเลยนะคะแต่พอลองใช้เองแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะความชุ่มชื้นมันเพิ่มขึ้นผิวผลิตน้ามัน น้อยลงถามว่าทําไมเมื่อผิวมันชุ่มชื้นเพียงพอทั้งด้านบนแล้วก็ด้านในนะคะผิวเรามันฉลาดอ่ะมันรู้ว่ามันมีความชุ่มชื้นพอแล้วอ่ะมันก็จะไม่ผลิตนะ้ํามันเพิ่มเยอะขึ้นไปเพื่อสร้างความชุ่มชื้นด้านบนจนกลายเป็นสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนาะว่าง่ายๆมันก็เลยทําให้ผิวของมูมเวที่เป็นผิวผสมขอนมันเนี่ยบาลานซ์มากยิ่งขึ้น แต่เพื่อนที่เป็นคนผิวแห้งใช้ก็ชอบค่ะมาดูเนื้อสัมผัสกันบ้างดีกว่านะคะพูดมาเยอะแยะมากมายเนาะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าโอ๊ยตายแล้วอยากเห็นจังเลยว่าเนื้อมันเป็นยังไงนะคะพอบีบออกมานะคุณผู้ชมมันจะดูเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะแต่ด้านในเนี่ยถ้าสัมผัสจริงๆนะคะมันจะมีเหมือนแคปซูลเล็กๆที่เราแบบแอบบมองเห็นได้นิดๆด้วยนะมันจะแตกตัวพอเรามีการถูให้มันซึมเข้าไปนะคะตัวนี้เนี่ยใช้เป็นขั้นแรกหลังจากล้างหน้าเลยนะคุณผู้ชมสกินแคร์ี ปุ่นจะมีความกลับทางกับสกินแคร์ฝรั่งนิดนึงนะคะว่าเขาจะให้เราใช้เซรั่มก่อนนะคะเป็นสิ่งแรกที่สัมผัส ผิวของเรานะคะโดยเฉพาะของเดคอเตเนี่ยคือตัวเนี้ยเป็นขั้นแรกหลังจากที่เราล้างหน้านั่นเองนะคะพอลงไปอ่ะมันจะเห็นความชุ่มชื้นแบบทันทีทันใดหนึ่งแล้วก็นอกเหนือจากนั้นความชุ่มชื้นเนี้ยมันเหมือนมันอยู่ได้นานกว่าเดิมปกติแล้วอ่ะการเติมความชุ่มชื้นของเราอ่ะมันเติมได้แต่มันจะอยู่ไปแป๊บเดียวอ่ะคือมันเหมือนไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่แต่ว่าคุณคนนี้เนี่ยนะคะมงยรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผิวผลิตน้ํามันเยอะขึ้นในระหว่างวันคือถ้าความชุ่มชื้นหาายไปเรจะ สังเกตเห็นว่าหน้าเราจะเริ่มมันขึ้นระหว่างวันอ่ะอันนี้เป็นวิธีการเช็คของโมเมว่าเราได้รับความชุ่มชื้นเพียงพอไหมนะคะจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซึ่งพอใช้ เจ้าตัวเซรั่มตัวนี้เราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยผิวมันชุ่มชื้นจริงๆแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันทําให้ทุกอย่างบาลานซ์มากขึ้นเนาะหลังจากที่ใช้ตัวเซรั่มไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาทางเดคอเต้นะคะเขาแนะนําให้ใช้ลิโพโซมทรีทเมนต์ลิควิดนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะโลชั่นนะคะคือหลายๆคนก็จะงงว่าเอ๊หน้าตามันมีความคลับคล้ายน้ําตบทําไมเราไม่เลียงน้ําตบแล้วก็ไปเซรัม่มไม่ใช่อันนี้คือมันถือว่าเป็นขั้นตอนโลชั่น ึ่งพอเรานึกถึงคาว่าโลชั่นอะคุณผู้ชมให้คิดง่ายๆว่ามันเป็นการบารุงแต่เป็นการบํารุงให้ความชุ่มชื้นที่มันแบบอาจจะเบาวกว่าคําว่าครีมนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นเนี้ยก็เลยเป็นขั้นที่มาใช้ต่อจากการใช้เซรั่มตัวนี้นั่นเองสําหรับเทคโนโลยีของคุณคนนี้นะคะจะแตกต่างไปอีกอย่างหนึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจที่พอมไปอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันซึ่งไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฉันได้รู้แล้วว่าอ,อ๋อทำไมผิวของคนเรามันถึงมีความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้นต่างกันนะคะ ผิวของคนเราอ่ะคุณผู้ชมมันมีชั้นเล็กๆ,ๆเรียงตัวกันอยู่ที่เรียกว่า Skin c a p าซิเตอร์นะคะซึ่ง Skin c a p าซิเตอร์เนี่ยมันควรจะมีขนาดใหญ่อวบ อ้วนเรียงตัวกันสวยงามในขณะที่เท่าเท่ากันทั้งหมดเพราะว่าเวลาที่เราลงอะไรบำรุงเข้าไปเนี่ยเขาจะเก็บได้เยอะมากนะคะคือเก็บความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ซึมได้ดีแต่ว่าสำหรับคนที่มีผิวที่อาจจะมีปัญหาหน่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความแห้งกร้านไม่ว่าจะเป็นการโดนแดดเยอะมีปัญหานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยสกินคปพาเซเตอร์อ่ะมันจะมีความเล็ก แล้วก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปอ่ะมันก็จะกักเก็บได้ไม่เยอะเท่าคนที่ skin capacitor ใหญ่ซึ่งเจ้าตัวโลชั่นตัวนี้แหละทางเดคอเต้เขาบอกว่ามุ่งตรงไปเลยไปช่วยทําให้ skin capacitor ของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยทําให้หลังจากนี้พอเราจะลงอะไรที่เป็นสารบารุงอื่นๆเข้าไปอีกนะคะมันก็สามารถที่จะ ซึมแล้วก็กักเก็บเอาไว้ได้เป็นอย่างดีก็คือพอเราใช้อย่างเนี้ย ด้วยกันนะคะไปเรื่อยๆ,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 ๆเนี่ยสกินคปาซิเตอร์ของเราก็จะใหญ่ขึ้นนะคะกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากขึ้นสารบำรุงดีๆที่มีอยู่ในสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยก็ซึมลงไปในผิวของเราได้มากยิ่งขึ้นทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นได้ยาวนานแล้วก็สกินแบเรียร์ของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะนอกนอจากนั้นเขายังมีสารบำรุงอีก2ตัวนะคะที่จะช่วยในเรื่องคล้ายๆกันเนาะตัวแรกก็คือโลควอดลีฟเอ็ก t r ร c t นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะไปช่วยขยายช่องว่างในเซลล์นะคะให้มันมีความกว้างมาก ยิ่งขึ้นทําให้สารบํารุงต่างๆที่เราจะใช้นะคะรวมถึงความชุ่มชื้นที่เราจะได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆของลิโปโซมเนี่ยนะคะมันสามารถซึมลงไปได้ลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็กัก เก็บความชุ่มชื้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีส่วนประกอบที่ชื่อว่า Butcher's Broom Root Extract นะคะชื่อเรียกยากมากลองพูดติดต่อกัน3ามครั้งนะคะยากเหลือเกินนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่สําคัญไม่น้อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มโปรตีนที่ทําหน้าที่ในการรักษาความชุ่มชื้นในผิวของเราให้มันมีมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้เซลล์ผิวหนังของเรานะคะมันเรียงตัวกันเป็นระเบียบเนาะคุณผู้ชมมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเนียนล,ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผิวแข็งแรง เองมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่านะคะสําหรับทรีทเมนต์ลิควิดตัวนี้นะคะตามสไตล์ผลิตภัณฑ์ญ,ญี่ปุ่นค่ะคุณขาโลชั่นนะคะเขาจะใช้กับสําลีนั่นเองค่ะเราก็เทได้เลยนะคะมวยก็จะใช้ประมาณนึงเหมือนกันที่ใช้กับสาลีอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ต้องใช้เยอะมากคุณผู้ชมสกินแคร์ญี่ปุ่นนะคะเขาจะให้ใช้สาลีแล้วก็ให้ใช้การกดเข้าผิวเป็นการ Press and Ro l l เนาะว่าง่ายๆจริงๆถ้าจับสําลีแบบสไตล์ญี่ปุ่นก็ต้องจับสาลีแบบนี้นะคะกดนะคะให้ทั่วหน้าอันเนี้ยมัน ก็จะเหมือนเป็นการซีลให้เจ้าตัวทรีทเมนต์ลิควิดตัวนี้เนี่ยนะคะมันซึมเข้าผิวของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งเรารู้สึกว่าเนื้อมันอะเบาเหมือนแบบเหมือนน้าเลยอะแต่ว่ามันทําให้ผิวชุ่มชื้นมากอันนี้ก็คืองงไปแล้วอีกหนึ่งนะคะว่าบางมากแต่ว่าชุ่มชื้นมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อมาไม่ต้องกลัวว่าการใช้กับสำลีเนี่ยจะเหมือนเป็นการเช็ดเจ้าตัวเซรั่มออกนะคะเพราะว่าเซรั่มมันซึมลงไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนกลางวันของวูเวนะคะก็คือใช้เซร เป็นตัวเปิดหลังจากล้างหน้านะคะแล้วก็มาใช้ตัวทรีทเมนต์ลิควิดต่อก,กันจากนั้นก็ไปทากันแดดทาอะไรได้เลยนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของความชุ่มชื้นไม่พออะไรเนาะถ้าเกิดใครเป็นคนผิวแห้งอาจจะต้องการครีมหรือว่ามอยส์ทรีเซอร์อีกขั้นหนึ่งในตอนกลางวันแต่สําหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าใช้2ตัวนี้ในตอนกลางวันก็ถือว่าโอเคแล้วนั่นเองทีนี้นะคะในตอนกลางคืนของมูเมเนี่ยนอกเหนือจากจะใช้ตัวที่1ตัวที่2แล้วเนี่ยนะคะมันมีตัวที่3เพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า พอเราอายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะผิวของมูเมยนะคะจากที่มันเคยมันมากๆอะ่ะมันกลายเป็นผิวผสมและบางทีถ้าเกิดมีการเดินทางอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางช่วงผิวกลายเป็นผิวแห้งได้เหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะคุณผู้ชมผิวของคนเราเนี่ยนะคะสภาพผิวอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้ชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทานเข้าไปสภาพแวดล้อมต่างๆอุณหภูมิในที่ที่อยู่นะคะหรือว่าความกดอากาศอะไรต่าง,างๆเนี่ยมันเอฟเฟกหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนกลางคืนน่ะแค่2ตัวเมื่อกี้ของมูเม่ไม่พอแล้วนะคะมันต้องมีครีมด้วยทางเดคอเต้นะคะเขาก็เพิ่งมีตัวนี้เป็นตัวใหม่มาแล้วก็ส่งมาให้ทดลองพร้อมๆกันนะคะกับตัวทรีทเมนต์ลิควิดนะคะก็คือนท์ครีมตัวล่าสุดข,ของเขานั่นเองอันนี้เพิ่งวางขายเมื่อต้นเดือนกันยายนเลยนะคะมูเมยได้มาแบบประมาณก่อนวางขายกระจิตเดียวอะ่ะประมาณนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ชื่อว่าเดคอเต้ลิโปโซมแอดวานซ์รีเพล์ครีมนั่นเองค่ะ ฟังคำเคลมตอนแรกแล้วรู้สึกว่าอ่ะ ตัวเนี้เขาบอกว่ามันจะทําให้ผิวของเรา,าดูอิ่มเอิบดูแบบสวยข้ามคืนด้วยการที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าได้พักผ่อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเหมือนผิวนอนเพิ่มอ่ะเราไม่ได้นอนเพิ่มนะแต่ผิวเรานอนเพิ่มไปอีก3ชั่วโมงซึ่งตอนแรกเราก็แบบมโมหรือเปล่ามัววัดยังไงว่าผิวได้นอนเพิ่มอีก3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของเรื่องมันก็คือย้อนไปที่เรื่องของเทคโนโลยีที่ทางเดคอเตเขาค้นพบเนี่ยแหละในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเรานะคะตัวนี้มันจะมีชื่อเทคโนโลยีที่ต่าง สูตรใหม่ไปนิดนึงค่ะุผู้ชมเทคโนโลยีในตัว Advanced Repair Cream เนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Multi Layer Bio Liposome ซึ่งเขาพัฒนาขึ้นใหม่สำหรับเจ้า Night Cream ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเทคโนโลยีนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเหมือนว่าอะไรที่เราใช้มาก่อนหน้านี้ตัวนี้ก็จะมาซีลให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันยังอยู่บนผิวของเราแล้วก็กักเก็บเอาไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งในเนื้อครีม1กรัมนะคะก็จะมี ไบโอลโปโซมเนี่ยอยู่ถึง1ล้านล้านแคปซูลด้วยกันนะคะก็คือแคปซูลตัวเดียวกับที่เราเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้ในตวดเซรั่มนั่นเองนะคะในครีมก็มีเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นนะคะมันยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เขาเรียกว่าไฮเปจีนฟิกเซอร์นะคะตัวนี้สกัดมาจากองุ่นพันชาร์เดเนนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากใบที่ชื่อว่าไบลเซริซากลาบรานะคะก็ชื่อยากมากนะะไม่รู้ว่าเขาไปค้นพบสารพวกนี้ได้ยังไงแต่เขาบอกว่าสารสกัดจากสิ่งนี้เนี่ยนะคะไปช่วยควบคุม ยีนนาฬิกาเฮ้ยคือผิวของคนเราอะ่ะมันมีแบบนาฬิกาผิวนาฬิกาชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเขาใช้คําว่ามันจะไปควบคุมยีนนาฬิกาของผิวแล้วก็ซ่อมแซมผิวของเราในระหว่างที่เรานอนหลับนั่นเองนะคะคืออ่านไปแล้วก็ว้าวซามากกับเรื่องทั้งหมดนี้ว่าแบบโหเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอะไรที่สกินแคร์สามารถทําได้แบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนาะและนอกจากนั้นการใช้ตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจะช่วยให้เซลล์ผิวชั้นล่างเนี่ยมันมีการแบ่งตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อไปทดแทนเซลล์ที่มันเสื่อมส ภาพไปแล้วนั่นเองนะคะก็คือบางทีเซลที่มันเสื่อมสภาพไปอ่ะมันไม่มีอะไรมาแทนไงผิวเราก็มีความแบบยวบมีความไม่พลัมไม่อิ่มไม่ดูอ่อนเยาว์เพราะว่าเซลอ่ะมันไม่มีคุณภาพนึกออกไหมแต่อันเนี้ยเขาไปแบ่งตัวให้เหมือนมีเซลใหม่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 ที่มันมีสุขภาพดีเพิ่มเข้ามานะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันอ่อนเยาว์นั่นเองค่ะมาให้ดูนะคะด้านในเนาะเขามีช้อนมาให้ด้วยนะคะปกติส่วนตัวโมเมเองอะ่ะจะใช้ประมาณสักแค่นี้นะคะทั่วหน้าเลยนะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็น คนที่ผิวแห้งสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมดู texture นิดหนึ่งว่าเขาเป็น texture ที่แบบเนื้อดีแล้วก็ rich แต่ว่าซึมได้เร็วนะพอถูไปปั๊บมันจะมีความใสเห็นปะจากที่มันเป็นครีมขุ่นนะคะมันกลายเป็นใสแล้วมันก็ค่อยๆซึมเข้าผิวไปนะเรารู้สึกว่าพอใช้แล้วอะ่ะผิวนุ่มอันนี้คือความรู้สึกหลัก ความรู้สึกแรกเลยคือชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มผิวที่ชุ่มชื้นมันจะมีความบ o u n c y มันจะมีความเด้งใช่ไหมแล้วก็ไม่แห้งกร้านนะคะตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าผิวอิ่มผิวฟูอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็เห็นได้ว่ามันมีโอกาสในการที่จะระคายเคืองจากการที่ออกไปเจอมลภาวะนู่นนั่นนี่อะไรได้แบบดีมากยิ่งขึ้นนะคะคือพอใช้รวมกันเนาะเราใช้เป็นแบบ system แบบนี้เลย3อันนะคะทำให้เห็นชัดเจนเลยข้อแรกคุณผู้ชมเห็นไหมว่าฟ ที่ลงไป3ตัวนะกระจ่างใสและดูฟูร่ากว่าฝั่งนี้นะคะนอกเหือจากนั้นเนี่ยก็คือมีความฉ่ำกโกลนิดๆแต่ไม่ได้เป็นการฉ่ำกโกลด้วยเอฟเฟกต์เมคอัพมันเป็นการฉ่ำกโกลด้วยความที่ผิวของเรามันมีความชุ่มชื้นเต็มทีเราก็เลยรู้สึกว่า3ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าเกิดใช้ร่วมกันอย่างถูกต้องอย่างที่บอกกลางวันใช้2กลางคืนใช้3นะคะแล้วใช้ต่อเนื่องประมาณสัก3-4สสัปดาห์นะเราคิดว่าคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่า ผิวมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มันไปตอบโจทย์ในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเราคิดว่าคุณน่าจะชอบไลน์ของลิปโปสโมของเดคอเต้นั่นเองค่ะก็เรียกว่าอธิบายไปแบบเต็มแม็กเลยนะคะให้ใครที่อาจจะเหมือนโมเมนะก่อนหน้านี้ไม่รู้จักเดคอเต้เตท่าไหร่ได้ยินแต่ชื่อรู้แต่ว่าเขาขายดีรู้แต่ว่าเขาดังมากได้รางวัลมากมายแต่ยังไม่เคยลองใช้ แล้วก็ยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีของเขานะคะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันแล้วก็อยากจะลองผลิตภัณฑ์ลายนี้ของเดคอเต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมูมายจะขึ้นวิธีการในการช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของเดคอเต้เอาไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะว่าคุณอยากจะไปลองอยากจะไปสัมผัสหรืออยากจะช้อปปิ้งเดคอเต้กันนะคะสามารถทําได้ในช่องทางไหนบ้างนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอบคุณเดคอเต้ด้วยนะคะที่เปิดโลกทัศน์ให้ดิฉันมากๆนะคะก็ยังคงไม่แน่ใจอยู่ว่าอยู่มาได้ยังไงโดยที่ไม่เข้าใจว่าตัวเด็ดของเดคอเต้ เขาคือทํางานยังไงนะคะอันนี้ก็ได้รู้ไวก่อนคุณผู้ชมนิดเดียวหรืออาจจะรู้ทีหลังคุณผู้ชมนิดเดียว <hin> แต่ได้ลองใช้แล้วเห็นผลดีก็เลยเอามาแนะนำกันนั่นเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ